สุดเล่เสน่หาคืนนี้ก็เลยขึ้นอ่ะโจรค่ะเฮ้ยนี่ป้าหนังฝ้ายกับป้าแก้วไงที่ลาออกไปเมื่อ3วันที่แล้วต้องเป็นฝีมือมัน2คนแน่ๆค่ะสรุปว่าน้องดาก็จะสงสัยฝ้ายเขาให้ได้เลยใช่มั้ยนี่คุณ2คนมาทำอะไรที่นี่ก็มาเธอนั่นแหละไหนๆก็มาแล้วผมต้องรบกวนนะฟ้าอยู่ต่อสัก 2-3 วันนะครับผมมีเรื่องอยากจะบอกฝ้ายนะคือก่อนที่จะบอกเนี่ยคุณประหลัดมีอะไรจะบอกพอล่าล่ะพอล่ารอฟังพอล่าจะฟังอันนี้ฝ้ายรอผมมาทางนี้เลยคุณประหลัดเรื่องเสียนั่นน่ะเธอต้องระวังตัวนะฝ้ายฉันเป็นห่วงต้องอย่างนี้สิคะฟินสุดเล่ห์เสน่หาคืนนี้1ทุ่มตรง